สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Seek War 101นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำทีมการบ้านที่เพื่อนๆเจอกันใน Seek War มาวิเคราะห์แมคานิกของทีมและแนะนำทีมสำหรับการเข้าตีรวมถึงวิธีการตีด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ EP แรกที่ผ่านมาผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีทีมหรือได้ไอเดียในการเข้าตีบ้านโอดินโรมกันมากขึ้นนะครับและสำหรับในเอพิโซดนี้จะเป็นในส่วนของบ้าน4ดาวกันบ้างแน่นอนมอนการบ้าน4ดาวสุดฮิตที่เพื่อนๆชาวซีกวอร์ต้องเจอเลยนั่นก็คือหมวยแสงที่มาพร้อมกับพินลมแล้วก็วูฟนามครับผมเอาล่ะเรามาดูรายละเอียดของทีมกันบ้างว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่รูนอะไรเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ตัวแรกเลยครับหมวยแสงหมวยแสงเนี่ยผมเลือกที่จะใส่เป็น EX แล้วก็ Death Toy นะครับผมซึ่งจะใส่เป็นสปีด HP แล้วก็ HP ครับผมส่วนอาร์ติแฟกต์ข้างขวาเนี่ยผมเลือกที่จะใส่เป็น additional speed นะครับผมส่วนข้างซ้ายเนี่ยตัวกันบ้านในซีกอร์เขานิยมใส่พวกกันธาตุกันนะครับผมสแตทก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเลือดควรจะบวกหลังถึง 30,000 นะแล้วก็เอาให้เร็วๆเลยตัวต่อไปก็คือวูฟน้ำครับผมวูฟน้ำก็ต้องเป็น EX แน่นอนอยู่แล้วครับส่วนเซตรองเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยบางคนก็เลือกที่จะใส่เป็นเดททอยนะครับผมส่วน2 4 6ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมบางคนก็จะเป็นสปีด HP HP สปีดคิเรท HP แล้วแต่เลยนะครับผมสแตทก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวสุดท้ายครับผมพินลมพินลมผมเลือกที่จะใส่เป็นพินลมคีดแดมนะครับผมสปีดคีดาเมจแล้วก็ HP นะครับผมซึ่งตอนที่หมวยมันเกาะแตกได้ตอนเราพินลมแล้วได้ตีเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงครับผมซึ่งเราจะใช้พินลมเนี่ยเป็นลีดนะครับผมสำหรับทีมการบ้านทีมนี้ความน่ากลัวจริงๆของทีมการบ้านทีมนี้อยู่ที่ตัวของหมวยแสงนะครับผมซึ่งหมวยแสงเนี่ยมีสกิลหนึ่งก็คือตีแล้วก็มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังป้องกันของศัตรูลง1เทิร์นแล้วยังมีโอกาสอีก 30% ที่จะใช้สกิลทวิสต์คิกครับผมสกิลทวิสต์คิกก็คือโจมตีแล้วก็มีโอกาส 80% ที่จะลดเกจโจมตีลงครึ่งนึงและลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็หากเกจการโจมตีของศัตรูเนี่ยลดหมดด้วยการโจมตีนี้เป้าหมายจะติดสถานะมึนงงเป็นเวลา1เทิร์นและมีโอกาสอีก 20% ที่จะใช้สกิล Light Dragon Attack ซึ่งเป็นสกิล3ครับผมโดยสกิล3เนี่ยจะโจมตีแบบซูม3ครั้งเพื่อปลดเอฟเฟคเสริมพลังออกทีละ1อันการโจมตีแต่ละครั้งจะดูดซับเกจ25% และหากถูกโจมตีในขณะที่สกิล3คูลดาวน์อยู่จะมีโอกาส 25% ที่จะโต้กลับครับผมโอ้โหเป็นมอน4ดาวที่สกิลยาวๆนะครับเพื่อนๆผมมั่นใจเลยนะครับว่าการที่ผมอ่านสกิลหมวยแสงให้เพื่อนๆฟังตะกี้เนี่ยก็ยังทำให้เพื่อนๆไม่เข้าใจอยู่ดีว่าความน่ากลัวของหมวยแสงนั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อนๆดูทันกันไหมครับถ้าไม่ทันงั้นเรามาดูกันใหม่ช้าๆชัดๆกันอีกสักครั้งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหมวยแสงเนี่ยออกกี่เทิร์นและทำอะไรบ้างอ่ะหมวยแสงออกปกติครับได้เทิร์นสกิลหนึ่งปุ๊บ EX ครั้งที่หนึ่งครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งอีกครั้งปุ๊บอ่ะสกิลสองต่อครับผมแล้วก็สกิล3แล้วก็ใช้สกิล3เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆโชคร้ายซวยเข้าตีบ้านที่หมวยแสงดีดๆนะครับบอกได้เลยว่ามีร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยทีมแรกที่ผมจะมานำเสนอนะครับผมนั่นก็คือทีมพินลมชาชาแล้วก็วากาบอลลมเอเวก2นะครับผมโดยเราจะใช้พินลมเป็นลีดนะครับในส่วนของรูนเรามาดูรูนกันครับผมตัวแรกนะครับพินลมผมเลือกที่จะใส่พินลมของผมเป็นพินลมคีดาเมจโดยเป็นรูน EX View เหตุผลที่เป็นคีดาเมจนั่นแหละผมเลือกที่ใช้พินลมของผมเนี่ยเติมดาเมจเวลาที่วากาบอลลมผมเปิดก่อแตกสำเร็จไงครับส่วนตัวที่2วากาบอลลมผมเลือกที่จะใส่รูนวากาบอลลมผมเป็น EXแล้วก็ Destroy สแตทก็ประมาณนี้เลยครับตัวสุดท้ายชาชาเนี่ย
มีหน้าที่เป็นตัวแทงมวยแสงนะครับเพื่อนๆควรจะทำต้านเลสต้านทาน100นะครับสแตทก็ประมาณนี้นะครับผมที่สำคัญต้องใส่3โต้ด้วยนะครับทุกๆครั้งที่ชาชาโต้กลับเนี่ยมันจะฮิวเพื่อนในทีมแล้วก็สร้างโล่ให้เรามาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับโดยลำดับการเก็บเนี่ยเราจะเก็บวูฟน้ำเป็นตัวแรกนะครับผมตัวที่2ก็คือพินลมและตัวสุดท้ายก็คือหมวยแสงครับผมพยายามเจาะวูฟน้ำนะครับสกิลล้างของพินลมพยายามอย่าใช้มั่วซั่วนะครับเอาไว้ใช้ช่วยชาชาเวลาติดสตันชาชาเล็ดร้อยมีผลเยอะนะครับทำให้ไม่ค่อยติดดีบัฟสักเท่าไหร่พยายามเจาะวูบน้ำให้สำเร็จนะครับฆ่าวูบน้ำเป็นอันดับแรกเห็นไหมครับชาชาโต้เราจะได้โล่ด้วยได้ฮิลด้วยชาชาติดสตันครับผมพินลมช่วยลำดับต่อมาเก็บพินลมครับผมโอ้คิที 7,900 นะครับเนี่ยช่วยเติมดาเมจได้ดีมากๆเลยสุดท้ายลุมหมวยแสงครับผมเท่านี้ก็อีซี่แล้วครับเรามาดูทีมที่2กันบ้างนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยส่งเข้าประกวดโดยคุณจอร์ดโน1จากสปป.ลาวครับผมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโดยทีมที่คุณจอร์ดเลือกใช้เนี่ยจะเป็นวูบมืดแซ่ลมมากับลูลู่ครับผมวูบมืดคุณจอร์ดเลือกใส่เป็นรุนโต้กลับ2ชุดกับ1วิวมีหน้าที่เป็นตัวแทงมวยแสงครับแล้วก็มีรุนโต้กลับไปเปิดกรอดแตกนั่นเองตัวที่2แซ่ลมแซ่ลมมากับรุน EX แล้วก็เรดทรอยครับสแตทก็ตามภาพเลยครับผมตัวสุดท้ายลูลู่คุณจอร์ดเลือกใส่รุนเป็นรุน EX แล้วก็รุนวิวลูลูตัวนี้ต้องทำเลนร้อยด้วยนะครับสแตทก็ตามภาพเลยต่อไปเราไปดูวิธีการเล่นกันครับเปิดมาหมวยตีวูฟอ่ะถูกต้องครับผมแสงต้องตีมืดนะวูฟเราก็เปิดเกาะหมวยครับผมแซ่ลองเข้าหมวยกลางปีกครับผมลูลูวูฟวูฟน้ำเข้าวูฟมืดหมวยสกิลแซ่ก็ลองเข้าทุกตัวแล้วครับผมว่าตัวไหนบางทุกตัวครับผมรูนผมวูฟเอ็กซ์ครับรูดีธรรมดาวูฟมืดเปิดเกาะพินครับผมแล้วก็เข้าพินโอ้นี่ครับข้อเสียของพินที่แดมบางครับผมวูฟตัวกลับครับผมแต่ว่าไม่เปิดเกาะคุณจอร์ดเลือกที่จะย้ำตรงพินลมนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาที่คุณจอร์ดเลือกเก็บก็คือวูฟน้ำครับผมคุณจอร์ดเลือกเปิดเกาะหมวยครับหมวยสกิลไฟดูเกต EX สตันครับผมแต่ลูลูยังอยู่นะลูลูช่วยเพื่อนได้ครับผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดหมวยแสงตีวูฟมืดคริติคอลเนี่ยแพสซีฟของวูฟมืดจะทำงานนะครับผมจะทำการสะท้อนดาเมจตามสัดส่วนแม็กเอชพีของตัววูฟมืดเองครับผมซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้แทงหมวยแสงเหมือนกันนะครับเนี่ยทีมต่อไปนะครับผมเอาใจสายศาสตร์กันบ้างเดี๋ยวหาว่าไม่สนใจ ส่งเข้าประกวดโดยพี่บอล นะครับผมซึ่งทีมนี้เนี่ยพี่บอลให้คำแนะนำว่าเราควรเช็คว่าที่เพื่อนๆเข้ากันเนี่ยมีหลังไหนที่ไม่มีวิวซึ่งถ้าไม่มีวิวเนี่ยมีโอกาสสูงที่เราจะสามารถสาดด้วยทีมนี้ได้ครับผมทีมนี้เนี่ยประกอบไปด้วยบอลแสงใส่รูนสวิปครับผมชุดที่เร็วที่สุดแต่แม่นต้องร้อยด้วยนะเพื่อเอาไปเปิดเกาะแตกครับผมตัวที่2
ลุงเถื่อนธาตุลมใส่เป็นรูนสวิปครับผมคีย์เรทร้อยพี่บอลก็ต้องทำสปีดให้ชิดกับตัวบอลแสงที่สุดนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายนะครับเบสแดนเซอร์แสงหรือชุดหลีแสงครับผมใส่เป็นรูนสวิปแล้วก็รูนครีนะของพี่บอลเนี่ยเพื่อนๆพยายามทำคีย์เรทให้ร้อยนะแล้วก็พยายามทำสปีดให้ชิดชิดกับลุงเถื่อนลมเพื่อที่จะไม่ถูกขั้นนะโอเคเราไปดูวิธีเล่นกันเลยครับผมเปิดมาบอลแสงก็ใช้สกิล2ครับผมเถื่อนลมสกิล3ชุนหลีแสงปาดเรียบร้อยครับผมอีซี่เลยเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับทีมตีบ้านหมวยแสงวูบน้ำแล้วก็พินลมวันนี้ทีมตัวอย่างทั้ง3ทีมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆถูกใจทีมไหนก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีทีมในใจกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรรอติดตามชมกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย